อยู่บ้านไหมเอออยู่เลือกลบเลยขณะนี้ผู้บาดเจ็บเราก็ได้นำส่งผู้เสียชีวิตเราก็ได้ที่ต้องดำเนินการต่อแล้วนะครับเรื่องต่อไปก็ไอ้นี่คุณไอ้ซ้ำนี่ไงไอ้เนี่ยตอนหน้ามันทิ่มเลยเหรอลมอันนี้นี่ลมตะแคงไหลมาเนี่ยครับไม่ตรงเนี้ยสิ่งที่มันหักขึ้นไปไงอะไรอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ลมลอยขนาดนั้นไปลมลาดอย่างมาทางนี้ไม่ได้อาจจะฟาดกับรถแล้วครับต้องคืนขอบคุณอบจ.ด้วยนะเอาแล้วเอาเบอร์สบายแล้วเป็นยังมาอยู่นี่มีเสนอน้ำกินน้ำครับขอรับทุกคนแล้วก็ให้ถ่ายรถเสียชีวิต4คนแล้วนั่นอยู่ด้วยตอนนี้อยู่กี่คนตีเลยขึ้นมากี่คนหมดตอนนี้หมดแล้วแต่ว่าโซดาเรียกก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์ดีกว่าเดี๋ยวไม่มีแล้วนะครับคนจะอยู่นี่หมดเลยคนที่เสียอยู่ไหนนะอยู่นี่อยู่นี่หมดครับอยู่นี่หมดโซนข้างหลังหมดปลอดไม้ด้วยโดนประตูถูกเสียบทับหมดเลยต้นไม้มันก็หนึ่งคืนมาแล้วก็ล้มครับไม่อยู่ครับมันล้มเลยแสดงว่าล้มเบรกครับล้มเบรกมันหมดจากทางโน้นมาครับเสร็จแล้วผมก็วิ่งประคองมาผมมาถึงโค้งนี่แหละที่ได้เกิดเหตุอันนี้เป็นคณะอะไรครับคณะผู้สูงอายุมาเที่ยวเฉยครับจากไหนครับจากประโคนชัยบุรีรัมย์พอดึงโค้งพ้นน้ำหนักรถมันเทไปพอเทไปปุ๊บหน้ารถเซมาเนี่ยผมก็ดึงประคองดูประคองนี่มันเสียบ3รอบแบบเซเลยว่ะนี่มันพอมาถึงนี่ก็จะถึงชนไม้ผมก็ดึงกลับคืนพอดึงกลับคืนก็ล้มไหลมานี่เสียหลักเลยมีปัญหาเบรกครับเบรกลมมันหมดใจหัวเลย47ครับ47ครับ48กับท่านครับ48แล้วก็แฟน49คนก็ทราบไหมที่ไปกี่คนที่ไปท่องเที่ยวไม่ได้รับจำนวนครับครับผมเดี๋ยวเราก็ได้เสียชีวิตที่นี่กี่คนนะครับโบไซผ่านเลยครับผ่านเลยครับเลยพี่น้องครับการสงบแล้วรถก็จะเอาออกจากไหนครับใช่ใช่ครับประมาณนี้ถ่ายรูปพอดีนี่ราคาโจ๊กโมมานี่ถึงไม่ทรงเข้าไปแล้วมันหมื่นสามไม่ใช่ไม่ใช่ดิหมื่นสามอ่ะก็เท่านั้นคู่แกครับหายไปไหนเขาบอกมัน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 หายไปไหนเขาบอกเรื่องในโอกาสอะไรครับ
ไม่มีเรื่องอะไรกันเลยมาเที่ยวกันเยอะครับผมอันนี้ที่สุดท้ายแล้วที่ไอ้ชมพระอาทิตย์ตกสุดท้ายแล้วก็จะกลับครับก็จะกลับลงไปหากินข้าวแล้วก็จะกลับบ้านกลับบุรีรัมย์คืนนี้เลยครับผมเอาตัวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวไปดูแลของใหม่แล้วไปดูแลของใหม่